สวัสดีครับทลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงการดูระดับน้ําขึ้นน้ําลงแล้วก็ข้างขึ้นข้างแรมนะครับที่เกี่ยวข้องกับการหาช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการตกปลานะครับ คือต้องออกตัวก่อนนะครับว่าผมไม่ได้เป็นคนที่ตกปลาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราไปดูในนาฬิกาของคาซิโเนี่ยที่เขาทําขายนี่ครับที่มันไม,ไม่ได้เป็นคาซิโ g จีช็อคเนะเราจะพบว่ามันจะมีคาซิโอในกลุ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่าเป็น Casio f i ิชชิง g กียนะหรือเป็นนาฬิกาที่เขาผลิตขึ้นมาสำหรับนักตกปลา นาฬิกากลุ่มนี้นะครับนอกจากจะบอกเวลาได้ตามปกติแล้วนะยังจะบอกด้วยว่าในช่วงเวลาไหนนะครับของวันเนี่ยเป็นช่วงที่เหมาะแก่การตกปลาเขาก็จะขึ้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ขึ้นมานะครับอาจจะเป็นรูปปลาหรืออะไรอย่างนี้ครับถ้าช่วงที่มีปลาเยอะนะครับก็จะมีรูปปลาเนี่ยขึ้นจํานวนมากบนหน้าปัดนาฬิกาก็เป็นสัญญ,ญาณบอกว่าเออช่วงเวลานี้แหละที่เหมาะแก่การตกปลานะครับหรือถ้าไปตกปลาในโอกาสที่ได้ปลาก็มีโอกาสที่สูงขึ้นนะครับ ทีนี้ผมก็สงสัยว่าไอ้ช่วงเวลาในการตกปลาเนี่ยมันดูจากอะไรนะครับ ผมก็พบว่าในคู่มือของนาฬิกาคาสิโอกลุ่มที่เป็นฟิชชิงเกียร์เนี่ยนะครับเขาบอกว่าปริมาณปลามากน้อยเนี่ยเขาคำนวณมาจากมูนเอชนะครับหรืออายุของดวงจันทร์แล้วก็ดูจากระดับน้ําขึ้นลงในแต่ละช่วงเวลาด้วยนะครับผมก็เลยคิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยหมายความว่าถ้าเรามีนาฬิกาที่เป็นนาฬิกาคาสิโอจิช็อกที่บอกระดับน้ําขึ้นน้ําลงหรือบอกมูนเฟสนะบอกข้างขึ้นข้างแรงของดวงจันทร์ได้เนี่ยเราก็น่าจะพอจะบอกช่วงเวลาที่เหมาะสมในการตกปลาได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น ในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการดูระดับน้ําขึ้นน้ําลงแล้วก็มูนเฟสนะครับหรือข้างขึ้นข้างแรงของดวงจันทร์เนี่ยที่มันสัมพันธ์กับช่วงเวลาที่เหมาะสมในการตกปลานะครับเออในคู่มือของนาฬิกากลุ่มฟิชชิงเกียร์เนี่ยจะมีเอ่อรายละเอียดเหมือนเหมือนกันก็คือเขาก็จะบอกว่าเออเลเวลของปลาที่จะพบได้เนี่ยมันจะแบ่งได้5้าเลเวลคือระดับ1คือไม่มีปลาเลยนะระดับ2ก็มีปลาเนี่ยปริมาณน,น้อยพูดง่ายๆก็คือโอกาสที่จะตกปลาได้ก็มีไม่เยอะนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นจนถึง โดยเลเวล4 l e เลเวล5เนี่ยเป็นเลเวลที่ถือว่ามีโอกาสในการตกปลาได้สูงนั้นมันจะขึ้นตัวสอนคำว่า Fish กับทิพที่หน้าจอ โดยในแต่ละเลเวลเนี่ยมันก็จะปรากฏบนหน้าปัดานาฬิกาในแต่ละช่วงเวลาต่างๆนะครับนี่ทางคาซิโอเนี่ยในคู่มือเขาบอกว่าจำนวนปลาที่พบเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับมูนเฟสและก็มูลทันสิตนะครับเราจะมารู้จัก2คํานี้ก่อนว่า m o Moon p h a s e กับ Moon Transit คืออะไรนะครับจากตารางด้านล่างเนี่ยคอลัมน์ทางด้านซ้ายสุดเขาจะเขียนว่า Moon Phase นะครับซึ่งจะมีอยู่2กลุ่มก็คือ n e Moon Full Moon กลุ่มหนึ่ง,ก,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 งกับ First Quarter แล้วก็ Last q u a r อ e r อีกกลุ่มหนึ่งนะครับ Moon p h a s e คืออะไร moon phase นมง โดยคาว่านิวมูนก็คือเป็นตภาคของดวงจันทร์ที่มืดหมดก็คือเป็นข้างแรม15บห้าค่ำดวงจันทร์มืดหมดเลยไม่มีแสงสว่างเลยนะครับเขาเรียกว่านิวมูนส่วนฟูลมูนก็คือดวงจันทร์สว่างหมดทั้งดวงสว่างเต็มดวงนะครับเหมือนขึ้น15บห้าค่ำอย่างเงี้ยก็คือมืดหมดกับสว่างหมดเนี่ยกลุ่มเดียวกัน ลุ่มที่สอง first quarter กับ last quarter first quarter คือดวงจันทร์สว่างครึ่งหนึ่งนะก็คือถ้ามองบนฟ้าเนี่ยดวงจันทร์จะสว่างทางด้านซีกขวามือนะซีกขวาของดวงจันทร์สว่างซีกซ้ายจะมืดนะครับนี่เรียกว่าเป็น first quarter คือเป็นเป็นข้างขึ้นนะประมาณสักขึ้น7จ็ดข้ามขึ้น8ปดข้ามแบบนี้นะครับส่วน last quarter บางทีเรียกว่าเป็น third quarter ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นดวงจันทร์ปรากฏครึ่งหนึ่งเหมือนกันแต่ครึ่งทางด้านซ้ายจะสว่างครึ่งทางด้านขวาจะมืดนะก็จะเป็นเป็นดวงจันทร์ที่ปรากฏครึ่งเดียวในฝั่งของข้างแรม นะก็เหมือนกับเป็นแรม7ค่ํขัแรม8ค่ําประมาณนี้นะครับคือดวงจันทร์มันผ่านการเต็มดวงมาแล้วนะแล้วก็เริ่มมืดเงามืดเนี่ยมันจะลามจากทางด้านขวามือมาครึ่งหนึ่งของดวงจันทร์ลักษณะแบบนี้เขาเรียกเป็น last quarter หรือ third quarter นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะอีกคํานึงนะครับคือคาว่ามูนทันสิทธิ์มูนทันสิทก็คือเป็นตําแหน่งของดวงจันทร์ที่เคลื่อนที่ผ่านเมืองที่เราอยู่ณนขณะน,นี้นะเช่นตอนนี้เราอยู่ที่กรุงเทพฯประเทศไทยนะครับตำแหน่งของดวงจันท,ทร์ที่ยอยนะาืค ดวงจันทร์เคลื่อนที่ผ่านกรุงเทพเนี่ยเราเรียกเป็นอัปเปอร์ก็คือตำแหน่งของดวงจันทร์เนี่ยอยู่ใกล้กับ กรุงเทพมากที่สุดนระยะห่างน้อยสุดนะครับแต่ถ้าเป็น lower คือกรุงเทพเนี่ยอยู่ฝั่งอีกซีกโลกหนึ่งพูดง่ายๆคืออยู่ไกลที่สุดจากดวงจันทร์เนี่ยอันนี้ก็จะเป็น lower นะครับส่วน west กับ east ก็คือดวงจันทร์อยู่ทางตะวันออกแล้วก็ตะวันตกของกรุงเทพของประเทศไทยลักษณะ2กลุ่มนี้จะไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นกลุ่มมู o ท t r a n ที่เป็น upper กับ lower เนี่ยก็คืออ e ิพลในเรื่องของแรงดึงดูด ต่างๆของดวงจันเนี่ยจะส่งผลทําให้ระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นส่วนกลุ่มที่2ที่เป็นเวสกับอีสเนี่ยดวงจันร์อยู่ทางตะวันออกหรือทางตะวันตกของของประเทศไทยหรือกรุงเทพเนี่ยครับลักษณะอย่างเงี้ยจะทําให้ระดับน้ำเนี่ยต่าสุดนะครับระดับน้ําจะลดลงต่ําสุดงั้นจากตารางนี้เนี่ยเราก็จะพอเห็นความสัมพันธน์ระหว่างมูนเฟสมูนทันสิสแล้วก็ปริมาณปลาที่พบในน้ำะนะครับถ้าเราอยากมีโอกาสในการตกปลาได้จํานวนเยอะเนี่ยเขาก็แนะนําว่าควรจะตกในช่วงที่ เป็นนิวมูนหรือฟูมูนก็คือดวงจันทร์เต็มดวงนะครับหรือดวงจันทร์ที่แบบมืดหมดในช่วงที่เป็นน้ําขึ้นนะก็คือมูนทันสิตเป็นอัปเปอร์หรือโลเวอร์ช่วงจังหวะที่ดวงจันทร์เคลื่อนที่ผ่านกรุงเทพหรือช่วงที่กรุงเทพเนี่ยอยู่อีกซีกโลกหนึ่งหมุนมาอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นช่วงที่มีระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นระดับน้ําที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการพัดพา,าพวกแพลงต้อนเอาอาหารต่างๆที่อยู่ในน้าเนี่ยพาเข้ามามันก็จะเป็นตัวที่ล่อปลาเล็กปลา,าิาลาน้ อาหารกินแพงต้อนมันก็เป็นสิ่งที่ล่อให้ปลาที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ยมาด้วยนะครับพอระดับน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยมันมีการไหลเวียนมีการไหลของกระแสน้ำเนี่ยก็เพิ่มโอกาสที่เราจะตกปลาได้นานานชนิดหรือตกปลาในจํานวนที่มากขึ้นได้ส่วนในกรณีที่เป็นฟูมูหรือนิวมูนะครับแต่ดวงจันทร์อยู่ในตําแหน่งตะวันออกหรือตะวันตกพูดง่ายๆคือเป็นจังหวะที่น้ําเริ่มลงแล้วอันนี้ระดับในการตกปลาก็จะเป็นเลเวล4ก็คือปริมาณปลาก็น้อยลงส่วนออเตอร์ก็คืออื่นๆในเงื่อนไขอื่นก็คืออาจจะเป็นตาแหน ดวงจันทร์ที่ไม่ได้เป็น upper lower หรือตะว,วันออกตะว,วันตกก็จะได้เป็นเลเวล3ก็จะมีปริมาณของปลาที่ลดลงนะครับนั้นจากความสัมพันธ์เรื่องมูนเฟสกับมูนทันสิตเมื่อสักครู่นี้นะครับผมก็ลองเอามา ทำเป็นตารางที่คิดว่าน่าจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะโดยอันนี้โดยส่วนตัวผมนะครับจะเหมาะกับคนที่ไม่ได้ใช้นาฬิกาที่เป็นฟิชชิงเกียร์แต่เป็นนาฬิกาที่บอกข้างขึ้นข้างแรมบอกระดับน้ําขึ้นน้ําลงอ่ะนะครับพอจะเอามาจับนะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณปลาเลเวล1ถึงเลเวล5ได้ประมาณนี้นะครับก็คือมูนเฟสในกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นนิวมูนกับฟูลมูนเนี่ยลักษณะของดวงจันทร์แบบนี้นะครับมันจะได้ลักษณะคลื่นที่เป็นคลื่นแบบสปริงทยนะหรือระดับน้ําขึ้นน้ําลงแบบสปริงทยก็คือจังหวะที่นน้้ําขึ จะขึ้นสูงมากจังหวะที่น้ําลงก็จะลดลงต่ํามากนะครับส่วนกลุ่มที่2ก็จะเป็นมูนเฟสที่เป็น first quarter หรือ third quarter ก็คือสว่างครึ่งหนึ่งนะครับลักษณะแบบนี้จะได้ลักษณะของคลื่นที่เป็นแบบนิฟทายก็คือระดับ น้ำขึ้นสูงสุดกับลงต่ำสุดเนี่ยไม่ไมค่อยแตกต่างกันมากส่วนกรณีอื่นๆก็จะเป็นแบบ transition หรือ intermediate t i d e เป็นระดับน้ําขึ้นลงที่มีความแตกต่างระดับปานกลางนะครับงั้น moon phase สาแบบนี้ก็จะได้ปริมาณปลาที่พบนะแตกต่างกันไปนะครับสำหรับมูลทั r a n s นะครับกรณีของ upper กับ lower เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ระดับน้ากาลังเพิ่มขึ้นเนะนื่องมาจากแรงดึงดูดของดวงจันทร์งั้นสภาพแบบนี้นะในช่วงเวลาแบบนี้นะครับก็จะมีปริมาณปลาที่เยอะโอกาสที่จะตกปลาได้มี มากนะครับส่วนกรณีที่2เนี่ยเป็นแบบตำแหน่งของดวงจันทร์นะหรือมูลทันสิตอยู่ในฝั่งตะวันตกหรือตะวันออกเนี่ยลักษณะแบบนี้เนี่ยคือประเทศไทยหรือกรุงเทพเนี่ยมันไม่ได้หันหน้าเข้าไปทางดวงจันทร์นี่ย แต่ดวงจันทร์จะอยู่ทางด้านขวามือหรือซ้ายมือเราอะนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้จะทําให้ระดับน้ำเนี่ยจะลดต่ําลงพอระดับน้ําลดลงโอกาสที่จะได้ปลาก็น้อยลงส่วนกรณีที่3ก็อื่นๆก็คือเป็นช่วงที่อาจจะเป็นระดับน้ําที่กําลังเพิ่มขึ้นหรือลดลงอยู่ระหว่างกลางกลาอย่างเงี้ยนะครับจำนวนปลาก็จะไม่เยอะออต้องบอกก่อนว่าข้อมูลชุดน,นี้ผมเอามาจากคู่มือของนาฬิกาคาซิโอที่เป็นฟิชชิงเกียร์นะครับโอกาสในการตกปลาได้เนี่ยเขาบอกว่ามันสัมพันธ์กับมูนเฟสแล้วก็มูลทันสิตแต่ในความเป็นจริงเนี่ยการตกปลาก็คออง อื่นนะที่เกี่ยวข้องกับโอกาสในการได้ปลานะ,ะสำหรับคนที่ตกปลาเป็นเนี่ยผมคิดว่าเขาอาจจะต้องดูหลายๆอย่างอาจจะดูความชื้นด้วยไหมอุณหภูมิอะไรอย่างเงี้ยนะครับความกดอากาศต่างๆก็คงจะมีผลต่อการได้ปลามากน้อยอะไรนะครับหรือรวมถึงแหล่งที่จะไปตกปลาอย่างเงี้ยนะเพียงแต่ว่าไอ้ข้อมูลชุดนี้มันก็เป็นอันนึงนะครับที่พอจะใช้เป็นแนวทางนะเป็นไกด์ไลน์สําหรับคนตกปลานะครับโดยอิงข้อมูลมาจากตภาพของดวงจันทร์แล้วก็ตำแหน่งของดวงจันทร์เท่านั้นเองนะครับ ซึ่งโดยในยะแล้วเนี่ยก็คือพูดถึงเรื่องระดับน้ําขึ้นลงนั่นแหละเนั้นโดยทั่วไประดับน้าที่กาลังเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการดึงเอาสัตว์น้ำนะครับต่างๆที่อยู่ในท้องทะเลหรืออยู่ในแม่น้ำเนี่ยนะครับไหลเข้ามาตามกระแสะน้ําที่มันไหลเข้ามาจนทําให้ระดับน้ํามันเพิ่มขึ้นนะ่ะงนั้นพอกระแสะน้ามันไหลเข้ามานะจุดที่เราทาการตกปลาเนี่ยโอกาสที่ได้ปลาหรือได้สัตว์น้ําก็มีโอกาสเพิ่ม สูงขึ้นนะ่ะในทางกับการถ้าระดับน้ําลดลงนะครับงั้นกระแสน้ําก็ไหลออกนะไหลออกจากแหล่งที่เราตกปลาเนี่ยนะหรือจุดที่าตกปลาเพราะนั้นพอมันไหลออกปุ๊บมันก็พาสัตว์น้ําไปด้วยนะโอกาสที่ได้ปลาก็น้อยลงโดยหลักการมันเป็นอย่างนี้นะครับจากตรงนี้เนี่ยก็แปลว่าถ้าเราไม่ได้มีนาฬิกาคาซิโอฟิชชิงเกียร์นะครับแต่เรามีนาฬิกาเช่นคาซิโอจีช็อคที่บอกระดับน้ําขึ้นน้ําลงได้หรือบอกข้างขึ้นข้างแรลมได้เนี่ยเราก็พอจะประมาณได้นะว่าในาช่วงเวลาไหนนะครับหรือระดับน้ําขึ้นน้ําลงประมาณแบบไหน ที่เหมาะแก่การตกปลานะเราจะใช้ตารางที่ผมโมดิฟายจากคู่มือ Casio อันนี้มาเป็นไกด์ไลน์ก็ได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วน่าจะทำให้เราใช้ในาฬิกาคา a ิโอจ h ช็อ k ที่มีฟังก์ชันในการบอกอไทกราฟข้อมูลเฟสได้สนุกมากขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วครับสวัสดีครับ